อิสระเมื่อมีสติเมื่อไหร่เมื่อรู้สึกถึงปัจจุบันเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับคุณเป็นอิสระแล้วสังเกตไหมล่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไหลไปอดีตไหลไปอนาคตเราเหมือนอยู่ในกรงขังอดีตมันขังเราไว้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันก็ขังเราอีกเห็นปะเดี๋ยวไปโกรธความโกรธก็ขังเราอีกความหดหู่ก็ขังเราอีกความเศร้าก็ขังเราอีกเห็นปะครับความกังวลกังวายอยากอันหาสิ่งต่างๆมันก็ขังไว้อีกเดี๋ยวก็โดนความคิดขังไว้โดนขังไว้ตลอดเลยแต่มีปัจจุบันเท่านั้นแหละที่คุณเป็นอิสระปัจจุบันเนี่ยที่เรามองเห็นลมหายใจเนี่ยครับฝึกบ่อยๆเนาะรู้สึกกับลมหายใจในปัจจุบันฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเท่านี้แหละลงทุนกับตัวเองไม่ต้องลงทุนกับใครเลยตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอานาปานสติลงทุนกับลมหายใจของตัวเองเลยครับแล้วคุณจะไม่มีทางเสียใจไม่ต้องไปลงทุนกับใครทั้งนั้นน่ะไม่ต้องมาลงทุนกับไม่ต้องไปลงทุนกับผมด้วยใช่ป่ะแค่ผมบอกอ่ะลองทุนกับลมหายใจแล้วรู้สึกไปกับลมหายใจดูซิว่าใจเราเนี่ยเบาขึ้นไหมอิสระขึ้นไหมมันสบายขึ้นไหมวิธีที่เราจะดูความก้าวหน้านะครับในการที่เราประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยคือหัวใจมันเป็นอิสระมากขึ้นไม่ใช่เจออะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหไปหมดโกรธไปหมดคนนู้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้ก็นั่งนินทานั่งนู่นนี่นั่นไม่เอานะครับนักปฏิบัติที่แท้จริงนะคนมีธรรมะจริงๆเราไม่ทำแบบนั้นนะเราจะอยู่กับปัจจุบันเรื่องของใครใครเป็นยังไงนะครับปล่อยให้เป็นเรื่องของโลกเขาอยู่แค่ในโลกของความคิดแต่เราอยู่ในโลกของความจริงในปัจจุบันที่สัมผัสได้นะตอนนี้ตอนนี้ทุกคนฟังผมอยู่เนี่ยสังเกตใจตัวเองในปัจจุบันดิครับมันอิสระไหมก็นั่งฟังอยู่ใจมันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมว่ามันอิสระแค่คุณเข้ามาในไลฟ์เนี้ยมันก็รู้สึกเลยว่าหัวใจมันอิสระมันไม่เกาะเกี่ยวกับอดีตไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอนาคตไม่ได้ยึดถือสิ่งใดผมทำทุกไลฟ์อะผมบอกทุกคลิปอะผมบอกเสมอว่าเราทุกคนอยากมีความสุขเราเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขเราเกิดมาเพื่อแสวงหาอิสรภาพผมจะบอกทุกคนให้นะครับความสุขที่ทุกคนตามหาอยู่อิสรภาพที่ทุกคนตามหาอยู่ทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเลยนะทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถเข้าถึงอิสรภาพได้สามารถบรรลุธรรมได้ทุกคนพระพุทธเจ้าบอกบุคคลใดก็ตามที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีสัญญาและใจเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้นะครับการบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องยากแต่มันเป็นความจริงที่เราพูดกันพระพุทธเจ้าทั้งชีวิตของพระองค์สอนเรื่องเดียวเรื่องการบรรลุธรรมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งตัวผมเองเมื่อก่อนก็เป็นจะคิดว่าศาสนาพุทธหรืออะไรต่างๆเนี่ยศาสนาพุทธที่เราเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นความเชื่อต้องแบบมีอะไรมันดลบันดาลเราศาสนาพุทธไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับศาสนาพุทธสอนความจริงแล้วเมื่อคุณเข้าถึงความจริงคุณจะเป็นอิสระนี่ต่างหากคือศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่ได้ร้องอ้อนวอนขอกับใครแล้วจะไม่ได้มีอะไรดลบันดาลนะครับพระพุทธเจ้าบอกพึ่งตนพึ่งธรรมนะครับอันนี้คือความจริงนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นอิสระพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีความสุขนี่คือความจริงที่เราทุกข์อยู่เนี่ยเราทุกข์เพราะอะไรล่ะครับเราทุกข์เพราะเรายึดติดหมดเลยอ่ะถูกต้องไหมคิดมันก็คิดขึ้นมาปุ๊บเรายึดติดความคิดอัตโนมัติเลยอ่ะเรายึดติดความคิดเป็นออโต้เลยอ่ะคิดขึ้นมาเสร็จปึ้งเรามีความรู้สึกเลยว่าความคิดเป็นฉันน่ะ
รู้ความจริงไหมครับพระพุทธเจ้าบอกความคิดไม่ใช่เรานะครับพระองค์ประกาศตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านคืนที่ท่านตรัสรู้ถึงคืนที่ท่านปรินิพพานท่านพูดความจริงเสมอท่านบอกเลยว่าความคิดไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เรามันอยู่ในสัญญาตข้อหนึ่งสักกายทิฏฐิธรรมะนี้ทุกคนไม่ได้ต้องนั่งท่องจำนะครับทุกคนไม่ได้ต้องอาศัยความเชื่อนะครับธรรมะนี้ความจริงที่ต้องพิสูจน์พระพุทธเจ้าบอกพิสูจน์เลยถ้าความคิดเป็นเธอน่ะตอนความคิดมันหายไปทำไมเธอไม่หายไปกับความคิดล่ะเห็นไหมครับถ้าอารมณ์สุขมันเป็นเราตอนสุขมันหายไปทำไมเราไม่หายไปกับความสุขถ้าอารมณ์ทุกข์มันเป็นเราทำไมเราไม่หายไปกับความทุกข์สัจธรรมความจริงมันคือตรงนี้นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเข้ามาเห็นความจริงเข้ามาดูความจริงตรงนี้เราเข้ามาดูความจริงนะครับความจริงที่เราสามารถเห็นได้ความจริงที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อกันมาไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาพุทธไม่ใช่สิ่งที่เชื่อตามกันมานะครับแล้วบอกให้เชื่อโดยไม่มีเหตุไม่มีผลศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าบอกเลยฟังแล้วเอาไปพิสูจน์ถ้ามันจริงเมื่อไหร่นั่นแหละคุณอย่างลงมั่นในพระสัทธรรมคุณอย่างลงมั่นในความจริงพระพุทธเจ้าบอกเลยความสุขนี้ไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนไม่ใช่ตัวเราทุกคนก็ทำยังไงอ่ะอย่าเพิ่งเชื่อนะว่าความสุขไม่เที่ยงไปดูเลยแหมได้แว่นใหม่มาอันนึงมีความสุขดูความสุขที่ได้แว่นใหม่มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันสุขจับใจอยู่กี่วันล่ะสักพักแว่นนี้เบื่อแล้วไหนอะความสุขฉันฮะจริงไหมทุกจะเป็นจะตายเลยอุ้ยอกหักแหมคนนี้เขาดีเหลือเกินเขารักฉันมากมากฉันรักเขาฉันมีความสุขสุขกี่วันน่ะแรกๆบอกพรหมลิขิตหลังๆบอกกรรมลิขิตคู่เวรคู่กรรมเห็นไหมครับตรงเนี้ยเมื่อเรารู้พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอะเราแค่รู้ด้วยความคิดนะแต่เรายังไม่ได้รู้ด้วยความจริงความจริงคืออะไรที่เราต้องเข้าไปเห็นด้วยสตินะครับเราต้องเข้าไปเห็นความจริงตรงนี้ด้วยสติพระพุทธเจ้าบอกสักกายทิฏฐิเนี่ยความเชื่อผิดๆเชื่อว่าความคิดเป็นเราเชื่อว่าร่างกายนี้เป็นเราพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราเพราะอะไรมันเปลี่ยนแปลงแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะตอนนี้เราฟังแล้วเราก็แบบเหมือนออตามอ่ะเออจริงเนาะแต่เราจริงแค่ความคิดนะครับความจริงเรายังไม่เห็นนึกออกไหมเราต้องเห็นจริงอ่ะเราต้องเห็นจริงแล้วเราต้องเห็นจริงด้วยอะไรครับด้วยหัวใจเห็นจริงด้วยอะไรด้วยสติในปัจจุบันถ้าฝึกสติมันจะเห็นชัดใครฝึกสติมาแน่นๆแล้วอ่ะรู้ลมหายใจจนมีสติแน่นๆเป็นอัตโนมัติแล้วอ่ะแบบปกตินั่งอยู่เฉยๆป่ะแทนที่จะคิดนู่นคิดนี่เรากลายเป็นนั่งอยู่เฉยๆแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วมีคนมาว่าเรารู้สึกโกรธความโกรธมันผุดขึ้นมาปี๊ดเลยแล้วเราเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ทำตามเขาน่ะเราเห็นความโกรธเฮ้ยความโกรธมันหายไปเนี่ยครับคุณใกล้เคียงคำว่าอิสระแล้วประตูแห่งอมตะประตูแห่งนิพพานอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับตรงนี้แหละคืออิสระตรงนี้แหละคือประตูแห่งนิพพานเมื่อละคุณเห็นความจริงเมื่อไหร่นะโอ้โหความโกรธที่มันไม่จริงเลยว่าความคิดที่เราเคยยึดติดมาตลอดเราเชื่อเขาสนิทใจเลยอ่ะมันคิดขึ้นมาเราก็นั่งไปดูความคิดเราเชื่อเขาสนิทใจเราเชื่อเขามาทั้งสังสารวัฏว่าความคิดเป็นเราอ่ะ
แต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าความคิดไม่ใช่เราอ่ะแต่พอทุกคนรู้อ่ะแต่สติยังไม่มั่นคงอ่ะพอไหลไปตามความคิดอ่ะต้องไปเปิดเพลงก่อนนะครับรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกกำลังจะถามอาจารย์ก็อธิบายขึ้นมาทันทีเออนี่แหละหัวใจอิสระใช่เราประพฤติธรรมเราปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อเราเป็นอิสระอิสระจากอะไรล่ะอิสระจากไอ้นี่แหละโอ้โหไม่ได้อิสระจากใครเลยไม่ได้อิสระจากโอ้โหใครเลยอิสระนี่แหละอิสระจากอะไรอิสระจากตัวกูของกูนี่แหละปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่ออิสระจากไอ้นี่แหละมันยึดผิดอ่ะถ้าแฟนงอนไม่พูดกับเรารู้สึกอึดอัดมากพยายามกลับมารู้ก็เอาไม่อยู่มีคำแนะนำไหมครับโอ้โหโอ้โหคำถามแบบคำถามแบบธรรมะนี้นะครับเอาใช้กับตัวเองเนาะอันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องทางโลกมันเป็นเรื่องทางโลกจริงๆซึ่งถ้าเกิดผมแนะนำก็คือว่าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเราอยู่ด้วยความเมตตาเนาะอยู่กันด้วยความเมตตาดีนะผมวันนี้ผมจะพูดหัวข้อท็อปปิกเรื่องนี้แหละผมจะพูดหัวข้อท็อปปิกเรื่องความรักเนี่ยทุกคนรู้ไหมความรักแบบที่แบบเป็นความรักเป็นแฟนกันเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยเรารักกันด้วยการครอบครองอ่ะทุกคนรู้ไหมครับทุกวันนี้ผมกลัวนะผมรักใครแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับคือผมไม่เอาแล้วเพราะผมรู้ว่ามันทุกข์การรักแบบครอบครองมันทุกข์เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกไงไม่มีสิ่งใดเลยที่เรายึดถืออยู่นะจะไม่ทุกข์แล้วความรักกับผมว่าทุกคนในห้องเนี้ยรู้ดีทุกคนในไลฟ์เนี้ยรู้ดีใช่ปะตอนมีความสุขความรักมันมีสุขแค่นี้แต่ตอนมีทุกข์มันเป็นยังไงโอ้โหไม่ต้องอธิบายอ่ะเข้าใจป่ะเขาเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนเลยไม่เอาอีกแล้วตัวผมไม่เอาอีกแล้วนะครับผมก็เลยจะมาพูดเรื่องความรักให้ทุกคนฟังทุกคนลองพิจารณาสิครับลองพิจารณาละร่างกายเราเลยใช่ค่ะเกือบเอาตัวไม่รอดนี่ดีนะมาเจอวิบูติรอดแล้วเนี่ย จริงผมเห็นความจริงจนผมแยงนะครับทุกวันนี้ผมแยงผมไม่เอาแล้วนะความรักแบบครอบครองความรักแบบนั้นนะผมไม่เอาแล้วมันเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่ามันทุกข์มันทุกข์จริงๆอ่ะโอ้โหมันทุกข์ยิ่งกว่าผ่าฟันคุดอ่ะมันทุกข์ยิ่งกว่าปวดฟันคุดอ่ะเออให้เป็นฟันคุดอีกเอาไหมไม่เป็นละไม่เอาแล้วปวดเหลือเกินจริงไหมถ้าเกิดเรามีสติแล้วเห็นความเป็นจริงนะเราจะไม่ทุกข์เลยครับเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องความรักเราจะเข้ามาเห็นร่างกายเห็นความเป็นจริงลองเข้ามาดูร่างกายเลยดูพิจารณาความเป็นจริงเลยร่างกายนี้คืออะไรโอ้โหมันคือถุงถ้าพูดตรงๆอ่ะมันคือถุงใส่อุจจาระปัสสาวะมันคือถุงเน่านะครับร่างกายเนี้ยคุณลองมองด้วยสติสิคุณลองมองด้วยสติสิคุณลองมองด้วยสติในปัจจุบันสิครับร่างกายเราอะเป็นไงโอ้โหผมดูแค่ร่างกายตัวเองอะร่างกายรักกันนักกันหนาพอตอนตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้โหกดห้องน้ำอย่างไวเลยแล้วผมก็มามองโอ้โหแล้วมาแย่งอะไรกันมาแย่งชิงอะไรกันเรามาแย่งชิงอะไรกันมันไม่มีสาระอะไรเลย
เนี่ยรูจมูกก็มีแต่ขี้มูกออกมาปากก็เหม็นตื่นมาขี้หูโอ้โหทุกอย่างร่างกายเนี่ยมันเป็นประกอบด้วยของเน่าอย่างนั้นนะผมก็มองว่าเราจะมันแย่งกันยึดกันทำไมถ้ามองด้วยสติในปัจจุบันมันไม่มีค่าอะไรเลยที่จะมายึดมั่นถือมั่นกันเมื่อเห็นตรงนี้เห็นจริงๆนะครับด้วยสติในปัจจุบันเราจะไม่ยึดติดใครด้วยร่างกายเลยครับเพราะมันเห็นแล้วมันมีคุณประโยชน์อะไรที่ไปยึดติดด้วยร่างกายนี้ในครั้งพุทธกาลมีคนเดินทางมากราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็รู้ท่านก็ถามว่าเธอมาหาเราเพราะอะไรคนที่มากราบพระเจ้าก็บอกว่ามาหาพระองค์เพราะว่าอยากเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงว่าแบบหล่อเหลาแค่ไหนนะถึงออกไหมพระเจ้าก็บอกว่าเธอจะหาประโยชน์อะไรจากกายเน่านี้กายพวกเราเนี่ยร่างกายพวกเราเนี่ยมันของเน่าเดินได้นะครับทุกคนก็รู้อยู่ตื่นมาเอาละล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายโอ้โหเอาของเน่าออกแล้วก็ไปโชว์กันยึดติดกันแล้วก็ทุกข์ระทมเห็นไหมครับยึดติดอะไรกันมันมีอะไรน่ายึดติดกับร่างกายเนี่ยโอ้โหนึกออกไหมครับแต่ผมบอกว่าอะไรถ้าเกิดคุณอยากมีความรักที่คุณไม่ต้องทุกข์คุณรักด้วยอะไรรักกันด้วยความดีรักกันด้วยความดีรักกันด้วยเมตตาแล้วคุณจะไม่มีวันทุกข์รักกันด้วยแบบไม่ครอบครองอ่ะเพราะว่าคุณครอบครองอะไรมันเป็นทุกข์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือความจริงนะตัวผมเองผมไม่เอานะครับความรักแบบต้องมันครอบครองกันเธอเป็นแฟนฉันผมพอนะครับเพราะผมรู้ว่ามันประกอบด้วยความทุกข์รักกันรักด้วยความดีเหมือนคนเข้ามาเนี่ยจะมารักผมบอกรักด้วยความดีของผมนะรักที่ผมทำอะไรผมลงมือทำอะไรอย่ามารักเพราะผมหน้าตาดีผมนู่นนี่นั่นมันของเน่านะที่ผมได้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้มามันก็เป็นประโยชน์ในการที่ผมทำอยู่ในการแสดงธรรมผมได้มีโอกาสส่งเสริมธรรมะของพระพุทธเจ้าผมก็ทำให้ดีที่สุดเราถนัดแบบไหนเราชอบแบบไหนเราก็แบบนั้นแค่นั้นเองผมจะส่งต่อแสงสว่างแห่งธรรมจนลมสุดท้ายของผมผมจะทำเท่าที่ผมทำได้ผมทำเต็มที่ที่สุดแค่นั้นเองแล้วผมก็จะประกาศความจริงให้ทุกคนความจริงเนี้ยผมไม่ได้บังคับใครนะครับนึกออกไหมผมมาพูดความจริงว่าความรักมันเป็นยังไงผมพูดให้ทุกคนฟังแต่ทุกคนไม่ต้องทำตามทุกคนมีสิทธิ์เลือกผมแค่บอกความจริงว่ารักแบบนั้นรักแบบคนทั่วไปรักแบบครอบครองรักเธอเป็นแฟนอย่างนั้นนะมันประกอบด้วยความทุกข์แล้วมันสร้างวัฏฏะสงสารคุณต้องมาเกิดเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารผมบอกความจริงพระพุทธเจ้าบอกความจริงผมก็บอกความจริงต่อจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกยังอยากเกิดอยู่ไหมล่ะยังอยากเป็นทุกข์อยู่ไหมล่ะยังอยากพัดพรากอยู่ไหมอยากเสียน้ำตาอยู่ไหมพระพุทธเจ้าบอกเลยมันมีสองฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งสังคตธาตุหรือฝั่งขันธ์ห้าฝั่งเนี้ยมีทุกข์มีจากลามีความเศร้ามีความทุกอย่างมีภัยอันตรายเยอะมากฝั่งเนี้ยฝั่งขันธ์5แต่ฝั่งเนี้ยฝั่งวิมุตติฝั่งเนี้ยสงบฝั่งเนี้ยระงับฝั่งเนี้ยไม่ต้องพัดพากอีกฝั่งเนี้ยครับมี2ฝั่งสมมุตินี้มีแค่2ฝั่งฝั่งนี้ยังไงก็ตามต้องเกิดต้องเจ็บต้องแก่ต้องตุยอ่ะฝั่งเนี้ยไม่เกิดไม่แก่ไม่ตุยแต่มีอยู่นะไม่ได้ขาดศูนย์นะครับเป็นฝั่งที่สงบระงับ
ขันธ์5มีอะไรเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเรามีอะไรเนี่ยไอ้ฝั่งนี้ไม่มีในสิ่งที่นิพพานมีฝั่งนี้ก็ไม่มีในสิ่งที่นิพพานมีเนี่ยขันธ์5ไม่มีสิ่งที่ขันธ์5มีเนี่ยที่เรารู้จักอ่ะนิพพานไม่มีนิพพานไม่ใช่เรื่องยากนะครับมันคือความจริงมันคือความดับความเย็นความสงบภายในผมถึงบอกอะไรให้ทุกคนเนี่ยตื่นขึ้นมาเลยแค่รู้สึกถึงลมหายใจสบายๆในตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นแค่นี้เองครับสบายๆอ่ะทำเพื่อใครล่ะทำเพื่อตัวเองนั่นแหละยิ่งทำไปหัวใจยิ่งเบาไหมยิ่งทำไปหัวใจยิ่งอิสระไหมนั่นแหละทำไปครับรู้สึกถึงลมไปผมก็ใช้วิธีนี้แหละฟังแล้วจะนำไปบอกต่อคนที่เราเคยรักว่าไม่ต้องทิ้งกับเราร่างกายทำกับตัวเองนะครับทำกับตัวเองทำกับตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเองครับเริ่มต้นปล่อยวางที่ตัวเองตอนผมปฏิบัติผมก็เริ่มต้นทำที่ตัวผมเองขอบคุณมินิฮาร์ดนะครับเริ่มต้นทำที่ตัวเองเนาะผมก็ให้ช้อยเลยไงความรักแบบที่เรารู้จักกันพูดตรงๆมันคือความทุกข์มันประกอบด้วยความทุกข์นั่นแหละครับแต่รักแบบไหนที่ไม่ทุกข์รักด้วยความดีดูสิเรารักคนนี้เพราะอะไรโอ้เพราะเขาเป็นคนดีเนาะอ๋อเขามีเมตตาเนาะอ๋อเขาช่วยเหลือเนาะรักแบบไม่ครอบครองถ้าคุณครอบครองอะไรเมื่อไหร่นั่นน่ะเตรียมตัวทุกข์เลยแล้วความทุกข์เนี่ยมันแค่แซมเปิลนะเพราะในสิ่งที่คุณครอบครองอ่ะมันจะทำให้คุณน่ะเกิดวัฏสงสารต่อคือเกิดการเกิดต่อไปมันจะยึดติดและเกิดต่อไปครับพอตอนที่เราจะตุยอ่ะเดี๋ยวมันจะมีความคิดเข้ามามากมายมหาศาลเราจะเกาะติดความคิดนั้นแล้วความคิดนั้นจะพาเราไปเกิดต่อในสังสารวัฏแล้วความจริงก็คือการเป็นมนุษย์กับเทวดาไม่ได้ง่ายนะครับการเป็นมนุษย์กับเทวดาไม่ได้ง่ายพระพุทธเจ้าบอกการเป็นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยนานๆได้ทีนะได้ทีเหมือนอะไรไหมพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นหนึ่งครั้งโอกาสการได้เกิดเป็นมนุษย์ยากมากนะเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้เป็นภพภูมิที่สามารถบรรลุธรรมได้เลยในชาตินี้เลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถบรรลุโสดาบันได้เลยคืออะไรทำลายสักกายทิฏฐิเห็นจริงด้วยสตินะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะเห็นจริงด้วยสติไม่ใช่คิดไปเองนะเข้าใจไหมเห็นจริงด้วยสติไม่ได้เห็นจริงด้วยความคิดไม่ใช่แบบโอ๊ยฟังมาว่าความคิดไม่ใช่เราฟังมาว่าร่างกายไม่ใช่เราโอ้ฉันเป็นโสดาบันแหละไม่ใช่นะอันนั้นมันคิดนะครับเข้าใจไหมมันเหมือนวันนี้มีนักว่ายน้ำเปรียบเหมือนผมเป็นนักว่ายน้ำเนี่ยผมสอนวิธีว่ายน้ำทุกคนเนี่ยว่ายน้ำนะลงไปต้องทำอย่างนี้นะ1 2 3 4อ่ะทุกคนฟังแล้วทุกคนก็คิดอ๋อพอมันแค่นี้เนาะพอลงไปว่ายเป็นไงจมมันต้องเรียนรู้อีกนั่นแหละคือเรารู้วิธีการเดินไงครับผมก็บอกวิธีการเดินการเดินยังไงรู้สึกถึงลมหายใจก่อนตอนเช้าเนี่ยหายใจสบายๆตอนเที่ยงหายใจสบายๆตอนเย็นหายใจสบายทำทุกวันทำเพื่ออะไรทำเพื่อตัวคุณเองนั่นแหละได้เป็นอิสระไม่ได้ทำเพื่อผมเลยไม่ได้ทำเพื่อผมเลยครับรักและรักแล้วปล่อยไปแต่เขากลับมาเราจะหลีกเลี่ยงได้ไงครับเอาตัวเรานะคุณปฏิบัติก่อนปฏิบัติมารู้สึกลมหายใจก่อนในตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นเอาปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันก่อนโอเคไหมเอาปฏิบัตินี้ก่อนเรากลับมาปฏิบัติก่อนเนาะช่องนี้นะครับแก้ไขตัวเองนะครับช่องนี้วิมุตตินะครับนะ
ช่องนี้พูดความจริงพูดความจริงเอาตัวเองก่อนเพราะว่าอาจจะทำแท้จริงอ่ะเมื่อเรารู้จริงๆอ่ะการเดินทางในสังสารวัฏถ้าพูดตรงๆมันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวมันโหดนะครับถ้าคุณไม่ได้ทำสารณะไว้หรือไม่ได้เป็นโสดาบันก่อนที่คุณจะกลายแตกทำลายเนี่ยโอกาส 99.99% นะครับคุณลงสู่นรกกำเนิดฌานเป็นวิสัยนะครับลงแน่นอนนะครับเพราะคุณมีความคิดความโลภความโกรธความหลงมีอยู่แล้วมันไปแน่นะครับมันเป็นสัจธรรมที่พุทธเจ้าท่านบอกไว้นะแล้วมันเป็นความจริงที่ผมมานั่งดูแล้วผมก็บอกว่าเออว่ะถ้าเกิดเราไม่ได้โสดาบันหรือเราไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยไปจริงนะเพราะอะไรคุณลองนั่งเฉยๆดิอ่ะคุณนั่งเฉยๆอ่ะความคิดคุณโผล่ขึ้นมาแล้วคุณจับความคิดนั้นแล้วคุณไหลไปกับมันแล้วเรียบร้อยนั่นน่ะคุณได้การเกิดแล้วนะร่างกายนี้แตกทำลายคุณเกิดใหม่ทันทีนะคิดถึงอะไรคุณไปสิ่งนั้นเลยคุณคิดถึงหมาแมวคุณไปนู่นไปเกิดในราชานนี่คือความจริงผมพูดความจริงทุกคนเลือกเอาสิถูกต้องไหมผมมาพูดความจริงให้ทุกคนฟังหน้าที่ทุกคนทำไงเลือกแค่นั้นเองเพราะสัจธรรมความจริงนะครับเราต่างคนต่างมาและต่างคนต่างไปอันนี้คือสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าบอกพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางผมก็เป็นเพียงผู้บอกทางผมบอกสัจจะความจริงถ้าทุกคนเนี่ยไม่กลับมามีสติในปัจจุบันไม่กลับมาทำความเพียรทำทุกวันเนี่ยรู้สึกลมหายใจทำทุกวันทุกวันต้องทำทุกวันนะครับจนกว่าถึงจะวันสุดท้ายของชีวิตเพื่อตัวคุณเองนะครับไม่งั้นคุณเสร็จแน่เพราะอะไรอ่ะถ้าเกิดคุณนั่งอยู่เงี้ยอ่ะคุณลองนั่งอยู่เฉยๆแล้วคุณรู้เลยนะว่าจะไปเกิดไปอะไรนะคุณนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วคุณมีความคิดขึ้นมาแล้วคุณเกาะความคิดนั่นอ่ะคุณได้การเกิดแล้วคุณจะคิดถึงใครก็ตามอ่ะมันไหลลงสู่อบายทั้งหมดไหลลงสู่นรกโดยฌานเปรตวิสัยอ่ะมันเป็นเช่นนั้นเองดูความคิดเลยมันเป็นแฟกซ์มันเป็นความจริงมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เรารู้ได้พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยถ้าเกิดเรามีความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะเนี่ยคุณจะไปเกิดต่อในโลกเกิดฉันเป็นวิสัยเลือกเอามันไปตามนั้นเลยนะครับแล้วมันไปจริงๆนะแล้วมันไปแบบพูดตรงๆคือไปตัวใครตัวมันอะนึกออกไหมผมไม่ได้ไปกับคุณด้วยพระพุทธเจ้าบอกก่อนที่ท่านจะปรินิพพานบอกว่าอะไรท่านพูดว่าสรณะของเราเนี่ยเราได้ทำไว้แล้วพวกเธอเนี่ยทำสรณะของตัวเองด้วยนะนี่ครับคุณวีพูดสักกลัวเลยผมพูดความจริงแต่ความจริงแบบนี้คนจะรู้กี่คนไงเพราะมันเป็นความรู้ของอริยะมันเป็นความรู้ของอริยะบุคคลนะครับมันเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาบอกเราแล้วเราก็ปฏิบัติตามเราถึงรู้ตามว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะอ๋อมันไปเกิดเพราะจริงว่ะเรามีความโลภเนี่ยมีความโลภเนี่ยได้เป็นเปรตเลยนะจิตใจอยากได้แบบอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้ไม่พอเนี่ยเปรตเลยนะจิตใจนรกเนี่ยเล่าร้อนกวนกวายเดรัจฉานเนี่ยหิวโหยโกรธอะไรพวกเนี้ยได้แน่เพราะมันหลงอ่ะมันมีกิเลสตัวแสบอโมหะความหลงหลงว่าเป็นเราหมดเลยคิดอะไรมาก็เป็นเรารู้สึกอะไรมาก็เป็นเรามันก็เลยพาไปเกิดพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรมีสติรู้ลมหายใจบ่อยๆตื่นขึ้นมาทำเพื่อตัวเองอ่ะตื่นขึ้นมาหายใจสักทีหนึ่งมีสติกับปัจจุบันเนี่ยเนี่ยความจริงเนี่ยสัจธรรมที่ผมพูดพระพุทธเจ้าพูดปุ๊บผมก็มาพูดความจริงต่อจากพระพุทธเจ้าแล้วผมรู้ความจริงแบบนี้ผมเลยกลัวไงเข้าใจผมยังไงที่ผมบอกว่าผม
รักใครไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันน่ากลัวไอ้รักตอนนี้เสร็จมันพาเราไปเกิดเราไม่อยากเกิดแล้วเพราะมันทุกข์สังสารวัฏนี้มันมีแต่ความทุกข์เราพอแล้วโอ้โหมันสุดยอดอ่ะมันสุดยอดนะครับที่ผมบอกไงผมบอกแก่ครอบครัวของผมบอกแต่ครอบครัวแห่งธรรมของผมเออผมบอกว่าพ่อผมเขาพูดตรงผมรักทุกคนอ่ะไม่อยากให้ทุกคนในครอบครัวผมต้องมาลำบากไม่อยากให้ต้องไปทุกข์ระทมกับการเกิดที่มันแสนจะลำบากอีกผมนั่งมองผู้คนมากมายอ่ะแล้วผมเห็นนะโอ้วิ่งแสวงหาอะไรกันนอวิ่งหาอะไรกันมันมีแต่ความคิดทั้งนั้นเลยที่หลอกเรากระจายอ่ะอยู่ดีๆก็คิดว่าเฮ้ยไอ้นี่เป็นของเราคิดว่าคนๆนี้เป็นของเราอุ้ยคนนี้เขารักฉันเป็นแฟนเขาคิดไปเองหมดเลยธรรมชาติไม่รู้อะไรเลยธรรมชาติเป็นเช่นนั้นแต่เราเข้าใจผิดเองอ่ะเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อ่ะมันไม่รู้อ่ะระดับแรกคืออะไรมันไม่รู้ว่าความคิดไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เรามันไม่รู้แล้วนะเนี่ยอันดับหนึ่งนะอันดับสองมันยังไปยึดอีกนะว่าของคนอื่นเนี่ยเฮ้ยคนนี้ชอบว่ะหล่อสวยยึดมาเป็นแฟนเราอีกทั้งที่ไอ้นี่มันก็ไม่ใช่เรามันเลยพาทุกข์ระทมไงครับนี่แหละความจริงนี่น่ะสัจธรรมเมื่อคนรู้ความจริงคนรู้สัจธรรมพอแล้วพอแล้วเพราะเหมือนพระพุทธเจ้าบอกนะเมื่อเห็นอยู่อย่างถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเห็นไหมเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนี่แหละครับผมบอกความจริงทุกคนแล้วทุกคนฟังเป็นยังไงอ่ะโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่คุ้มแล้วน่ะเข้าใจไหมครับผมมาบอกความจริงให้ทุกคนฟังทุกคนรู้โอ้โหมันไม่คุ้มแล้วเนาะชีวิตและสังสารวัฏอันเนี้ยโอ้โหเราต้องกลับมามีสติกับลมหายใจบ่อยๆไม่งั้นนะผมถึงบอกทุกคนไงทางโลกอ่ะเรามีหน้าที่ทำก็ทำไปเถอะทำไปแต่หน้าที่หลักของเราอ่ะคือมีสติกับลมหายใจทุกวันเพื่อเป็นอิสระที่แท้จริงไอ้กิจทางโลกอ่ะคุณจะทำอะไรอ่ะคุณก็ทำไปเถอะเอาเป็นกิจทางโลกอ่ะมันเป็นอันดับสองเอาแค่พยุงให้ร่างกายนี้มันมีชีวิตอยู่ได้ปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นแค่นั้นเองครับถูกต้องกลับมาดูที่ใจตัวเองจบแล้วจริงๆใช่จริงนั่นคือความจริงครับความจริงคืออะไรความจริงคือทุกคนไม่เคยได้ครอบครองอะไรทุกคนไม่เคยได้อะไรจากโลกใบนี้เราคิดไปเองทั้งหมดเรามีอวิชชาทั้งหมดเรายึดถือในสิ่งที่ผิดทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าบอกความจริงหน้าที่ของเราทำอะไรนี่แหละครับผมบอกทางไปแล้วกลับมารู้สึกถึงลมหายใจสบายๆเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยหายใจสบายๆสักทีหนึ่งตอนอย่างเงี้ยทำตอนเช้าทำตอนเที่ยงทำตอนเย็นทำสามเวลาเพื่อมีสติตลอดต่อเนื่องเพื่ออิสระของตัวเองถ้ามันทำแทนกันได้ถ้ามันให้กันได้ผมให้ทุกคนแล้วครับผมอยากจะควักหัวใจออกมาให้ดูเนี่ยอิสระมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดผมไม่อิสระด้วยตัวเองผมมาประกาศไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับให้ทุกคนได้รู้เนี่ยมันทำไม่ยากเลยกลับม
าดูที่ลมหายใจและดูที่หัวใจตัวเองบ่อยๆทำบ่อยๆเห็นความจริงบ่อยๆทำบ่อยๆกลับมาดูตรงนี้แล้วมันจะเห็นเองว่าทุกอย่างมันไม่จริงเห็นเองเลยว่าทุกอย่างมันชั่วคราวที่เราเผลอทุกข์ที่เราเผลอโกรธเผลอทุกอย่างเผลอหลงความคิดว่าเป็นเราเราจะเห็นเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านเลยพูดไงนานจริงหนอที่เรามายึดถือความคิดนี้ว่าเป็นเราท่านบอกจิตนี้คดโกงล่อลวงปิ้นปอกเรามาตลอดการยาวนานเราหลงยึดความคิดอะครับหลงยึดความคิดหลงยึดอารมณ์อะไรมารู้สึกมาหลงยึดเป็นเราหมดเลยทางออกนะกุญแจนะคือลมหายใจในปัจจุบันนะครับรู้สึกถึงลมหายใจกับสบายแล้วมีสติในปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจจะอิสระถูกต้องแหมวันนี้แบบพูดซะมันเลยใช่ค่ะเพิ่งเสียสามีไปทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราจริงสักอย่างตายไปก็อะไรไม่ได้แม้แต่ร่างมันเป็นสัจธรรมครับเราเห็นสัจธรรมแบบนี้บ่อยๆเนาะเห็นสัจธรรมแบบนี้บ่อยๆจนหัวใจเรามันเป็นอิสระแล้วไม่ยึดถือสิ่งใดอีกจริงๆทุกสิ่งมันไม่ควรยึดถืออยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกเลยสิ่งที่มีการเกิดแค่ชั่วคราวเนี่ยแล้วดับไปแวบนึงอะเราควรแล้วเหรอว่าจะยึดติดมันมันเหมือนก้อนน้ำแข็งที่มันเราวางอยู่แล้วเรารู้ว่าน้ำแข็งต้องละลายเราก็ไม่ได้ซีเรียสกับน้ำแข็งที่มันจะต้องละลายใช่ปะเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่เข้ามามันก็เหมือนก้อนน้ำแข็งที่รอละลายเราต้องเห็นทุกอย่างเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวน้ำแข็งก็ละลายมันก็พัดผ้าแล้วมันก็จากผิดหวังเศร้าสมหวังเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับสบายๆเนาะใครอยากดูไลฟ์นี้ย้อนหลังนะไปดูได้ที่บ้านสีแดงนะครับบ้านสีแดงชื่อนี้นะวิมุตติเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไลฟ์นี้ลงย้อนหลังนะครับวิมุตติ8เนาะไปกดซับกดติดตามกันอ่ะเดี๋ยวเอาไลฟ์นี้ลงย้อนหลังนะครับโหแป๊บเดียวพูดไปชั่วโมงแล้วอ่ะทุกคนไปติดตามอันนี้นะบ้านสีแดงนะครับพิมพ์ว่าวิมุตติก็เจอแล้วที่ผมปักหมุดไว้นะครับหรือมันมีลิงก์อ๋อมันมีลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้ครับไปดูย้อนหลังก่อนจะจากไปเนาะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้นะครับก่อนจะจากไปเนาะในค่ำคืนนี้เอาสติเนาะเอาความรู้สึกแนบกับลมหายใจไว้แล้วคุณจะเห็นความจริงกดติดตามไปแล้วค่ะครับทุกคนช่วยกันแชร์บ้านแดงหน่อยนะเหมือนคนไม่ค่อยรู้บ้านแดงกดลิงก์บ้านแดงได้นะครับหน้าแอปอะหน้า TikTok เร็วมากค่ะขอบคุณคุณวีที่บอกความจริงให้ทุกคนเตรียมตัวใช่หนึ่งบอกไงครับครอบครัวเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างครอบครัวเราเป็นครอบครัวแห่งแสงทุกคนที่เข้ามาเราเป็นครอบครัวด้วยกันทุกคนนะครับครอบครัวแห่งแสงสว่าง
เราบอกแสงสว่างบอกทางที่เป็นอิสระขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนใครเข้ามาแล้วนะส่งของขวัญทีมนะครับใส่รัดข้อมือได้เนาะเราจะขึ้นไปลีก A1 นะครับ A1 ด้วยกันเนาะส่งของขวัญทีมคะแนนคูณ 1.5 เท่าครับคืนนี้นะจากกันไปด้วยเพลงนี้นะครับขอบคุณของขวัญทีมจากทุกคนนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นเดี๋ยวไม่นานก็จากเดี๋ยวมันก็มีทางไปท้อไปก็เท่านั้นท้อทำไมเมื่อยิ้มให้มันจะดีไหมชีวิตมีแค่ใจทักทายกันวันที่ทุกข์ใจจะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้นแต่วันที่สำคัญคือวันที่ฉันเข้าใจใจที่ไม่ท้อพอจะทนไหวมันก็ไม่เท่าไหร่อย่าท้อใจอีกไม่นานสายลมก็พัดมาพรุ่งนี้มาเจอกัน20:30 นะครับทุกคนวันไปก็มีคงสองทุ่มครึ่งรีบมานะพอไลฟ์กันแค่1ชั่วโมงนะครับเนาะก็มีพอเป็นยาร้องไห้ก็เท่านั้นร้องเพลงดีกว่าวันไหนที่มีแต่ปัญหาขอให้เดินเข้ามาร้องเพลงกันวันที่ทุกข์ใจจะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้นแต่วันที่สำคัญคือวันที่ฉันเข้าใจใจที่ไม่ท้อพอจะทนไว้มันก็ไม่เท่าไหร่แค่ท้อใจอีกไม่นานสายลมก็พัดมานะครับ20:30 นะทุกคนรีบเข้ามานะไลฟ์แค่1ชั่วโมงแล้วนะครับไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับ20:30 นะครับบ๊ายบายใจที่ไม่ท้อพอจะทานไว้สตินะเป็นธรรมนะครับเครื่องตื่นนะอย่าท้อใจใครไม่อยากพลาดนะพรุ่งนี้20:30มาเลยนะพรุ่งนี้20:30เจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย